บางเรียกเรียกพ่อตาดิเฮ้ยเรียกพ่อตากินข้าวเนี่ยพ่อตากินข้าวด้วยหนูเรียกพ่อกินข้าวป่ะโอเคแล้วเรียกพ่อแล้วเรียกพ่อตาดิยังฮัลโหลไอ้ที่เราเรียกทำเป็นเงียบไอ้ที่นี่แล้วแหมโอเคเลยลูกแล้วสรุปจะให้เรียกพ่อหรือให้เรียกพ่อตาแน่เนี่ยแต่จะเรียกสองอย่างก็ได้ก็ครับก่อนอื่นก็สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกคนก่อนเลยนะครับผมวันนี้นะฮะอยู่กับเบอร์20อีกแล้วนะครับก็นาลุงน้อยครับแปลงนี้30กว่าไร่ครั้งที่แล้วที่ว่าได้ไป52เกียง34หรือไงเนี่ยแปลงเนี้ยเบอร์20อ่ะเนี่ยครับแปลงที่มีต้นสแกร์เนี่ยนี่แต่ไฟนี้น่าจะหล่นครับเพราะชุดนี้ไม่ค่อยมีใครได้เกินนาอะไรเท่าไหร่จะได้ระดับไร่ละเกียงนะเดี๋ยวสำหรับเบอร์20นะเดี๋ยวลุงน้อยเขาไปขายบางกระทุ่มนะครับเดี๋ยวเรามาลุมกัน3คันเลยครับข้าวนี้ดีอยู่ครับเนี่ยเดี๋ยวดูครับรวมเป็นฝอยเลยหนานี่ครับเบอร์20แท้ครับแท้ต้องลักษณะเม็ดต้องอย่างนี้นะครับนี่เขาจะซ้อนอย่างนี้นะครับเป็นปุ่มนะฮะแล้วรวงต้องไม่ยาวมากเดี๋ยวเที่ยวแรกลุงน้อยไปครับไปขายบางกระทุ่มครับไม่รู้ว่าไปท่าไหนครับโอ้ก็จะเต็มแล้วโอ้เกี่ยวอันบนนะเดี๋ยวโอ้อุ้ม2ก็เต็มแล้วน่ะโอ้เต็มไวจริงๆครับเบอร์20เอาเรื่องเลยฮะไปครับไปขายครับเที่ยวแรกรอฟังราคาครับผมครับ
ครับจะเข้าโอ้โหของลุงน้อยแกติดสดไปเยอะเลยละเนี่ยจะดูราคาอาจจะ 9,000 ต้นๆแหละดูครับคนนู้นเต็มอีกแล้วตะลึงขึ้นมาช่วยเราเกี่ยวแล้วก็เสร็จแล้วเดี๋ยวจอดรอครับหวังหนาไม่แพ้พี่ต่าเมื่อวานเลยบางเรียกพ่อตาดิเฮ้ยเรียกพ่อตากินข้าวเนี่ยพ่อตากินข้าวด้วยเด็กเด็กกินข้าวป่ะโอเคแล้วเรียกพ่อแต่เรียกพ่อตาเนี่ยยังฮัลโหลไอ้ทีเราเรียกทำเป็นเงียบใช่ไหมไอ้ทีนี้แล้วแหมโอเคเลยลูกแล้วสรุปจะให้เรียกพ่อหรือให้เรียกพ่อตาแน่เนี่ยแต่จะเรียกสองอย่างก็ได้แต่อาจะเอามาคืนเนี่ยเอาไปแล้วอย่ามาคืนพ่อตาเมาอย่าไปซ้อมกันนะเรียกวิทย์เรียกถูกแต่มึงก็อย่าเอาคืนก็แล้วกันมันหลงกินข้าวไม่ได้ใช่ไหมไม่ให้คืนไม่หวากลัวจะไปทวงเองเลยหาเรื่องแล้วเรียกไงก็ไม่กินไอ้นี่มันอยู่เป็นไอ้นี่มันอยู่เป็นไอ้นี่มันอยู่เป็นรู้กันอยู่เป็นไอ้นี่มันอยู่เป็นแปลว่ากินเผ็ดทั้งคู่ควรจัดจานไหมโอ้อร่อยเลยหลอมนาเยอะใช่ไหมหลอมนาหมดสวนแล้วมั้งมะนาววะเออหมดสวนแล้วมั้งนาแล้วมะนาวไปเยอะขนาดใหญ่อะห่วงเขาไอ้ห่วงเขาว่ามันอย่างนี้ตัวเองจะไปก่อนอืมเดินเลยนะคุยตลกๆอ้าวนี่แหละทีมเมียทั้งหลงกลนั่นเองนะคุยไปคุยมาตะล่อมใดตะล่อมมาเสร็จแล้วแล้วพอมาเดี๋ยวนี้บอกกูไม่น่าเลยกูไม่น่าเลยก็นี่ครับรอกินข้าวจะมาเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่มาเลยครับผมนี่ครับเที่ยว2ครับเทเลยจอดรออยู่3อุ้มครับไปเฮ้ยฝนลงเม็ดมิมับได้9วะฮะ 9,000 โอ้เอาเถอะมันเขียว 9,000 ก็นี่ครับลุงน้อยมาดูว่าล่ามันจะเขียวไปไหมแต่ฟางอะสดจีเลยแกกลัวราคาจะลงเพราะชุดหลังเขาบอกว่าราคามันลงแต่ผมว่ามันน่าจะเกี่ยวเพราะความเขียวมากไปหลุด 9,000 ก็มีนะครับเพราะเขียวเยอะรวบรวมกันแล้วก็เขียวเขียวเยอะเลยอ่ะเขียวจัดก็โอเคครับสรุปก็หยุดเกี่ยวเพราะเนี่ยล่างเกี่ยวแล้วก็เขียวอย่างเงี้ยแล้วก็ดูนะครับเห็นชัดเลยเนี่ยเสียดายค่าโคนรวงครับกดดูยังเป็นน้ำนมอยู่เลยอ่ะอีกสัก4วันเนี่ยค่อยมาเกี่ยวได้เลยครับเนี่ยรวงดีด้วยสินี่เสียดายของเห็นไหมที่ดอนครับไม่ยัดยูอะไรแล้วเหลืออีกตั้งทางล่างตั้งเป็น10ไร่10กว่าไร่นะเกี่ยวไปนี่โคนรวงไม่ได้เลยนะที่เป็นน้ำนมเนี่ยได้แค่ที่เหลืองปลายๆแหละหายไปส่วนหนึ่งอะเอาง่ายๆอะแล้วเผื่ออาจจะหลุด 9,000 ด้วยซ้ำไปถ้าไปเที่ยวเอาเที่ยวเขียวไปเยอะๆอ่ะโอเคครับเดี๋ยวให้เจ้าของเขาพิจารณาเดี๋ยวผมบอกครับบอกกับลุงน้อยไปแล้วนะว่าเดี๋ยวต้องไปเกี่ยวเลยใจเย็นๆแกกลัวราคาจะลงเรื่อยๆแต่ผมว่าถ้าเกี่ยวเหลืองๆก็น่าจะราคาดีแหละรอแกวิเคราะห์ดูThank you.
ี่ยวเลยคือเราไม่ได้ลูดนะผมจริงอ่ะก็ถ้าใครติดตามผมมานานผมไม่เคยบี้งานคือไม่ได้บี้เจ้าของหน้านะไม่ใช่มาแล้วขี้เกียจย้ายเข้าย้ายออกอะไรเงี้ยคือเรารู้ดิเราอยู่กับรถมาเกี่ยวข้าวมาแล้วก็เราก็ทำนาเองด้วยโคนรวงเอามือบีบเนี่ยเป๊ะ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 ก็คิดเอาแล้วกันนะเป็นน้ำนมแล้วเขาพร้อมที่กำลังจะเต่งอ่ะกำลังจะเหลืองอ่ะแต่เราไปเกี่ยวเขามันก็ได้ไปเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วก็ฟางสดฟางเขียวก็หอมฟางเยอะกว่าปกติไปอีกอ่ะผลผลิตที่ได้ก็ไม่ได้เท่าที่ควรล่ะก็ใจเย็นๆเดี๋ยวสี่ห้าวันมาซ้ำแล้วพอแค่นี้อ่ะวันเที่ยวหนึ่งโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็คงปิดคลิปเท่านี้แหละครับเกี่ยวแค่นี้แหละก็ถือว่าเที่ยวแรกไปก็ติดเที่ยวนะแต่แกยังได้ราคา 9,000 นะเที่ยวเที่ยวแรกได้เยอะป่ะเที่ยวแรกได้เกลียดแล้วอ่ะโอ้เที่ยวนี้มากกว่าเนี่ย36-37ไร่มั้งแต่ในจำไม่ค่อยได้เหลืออีกเที่ยวก็จะหมดหรือไม่น่าจะหมดนี่เต็มแปะเลยอัดเข้าไปครับเสริมแหนบมาใหม่กำลังเหลือโอ้ NPR 150เชียวนะสามสิบหมดเกียร์ก่อนแน่นอนมีเดี๋ยวหลุดอยู่แล้วเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยเนี่ยดีใจที่มาเจอดิน้าถอยหลังไปเถอะค่อยๆย่องไปเลยเนี่ยเต็มที่เดี๋ยวรู้อยากอัดไปให้ขึ้นโอ้โหพูนเลยเต็มพิกัดลุงน้อยถ่ายทุกทีที่ดีหมดเยอะ30ถังได้เยอะเงี้ย30ถังไม่เยอะนี่เว้ยหานบ้านเลยออกก่อนมาใส่หัวดิใส่หัวดิโอเคครับคิวเดย์วันเท่านี้นะครับ13ตันซะมั้งแหละแต่น้อยโอ้โหพูนเลยเคยอัดเยอะขนาดนี้มั้ยเนี่ยไม่เคยเดี๋ยวใส่ถุงไปมั่งโอเคเสร็จแล้วครับหล่นพนมพับก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะไปแล้วครับสวัสดีครับไปเถอะย่องไปเลยเนี่ยโอ้โหเต็มที่อ่ะโอ้โหออกตัวไม่รู้สึกเลยอ่ะเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ผลโอ้โหเต็มแปะอ่ะ